แล้วก็มีหลักการใช้ verb to do verb to be verb to have นะครับ modal verb ต่างๆในช่องครูนันตอนนี้มี600กว่าคลิปนะครับต่อกันอีกหน้านะครับในหน้าที่18ของ Serial 6นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็เข้าในเนื้อเรื่องเลยนะครับคำสั่งข้อที่5นะครับ listen นะครับ read and say the dialogue นะครับ listen นะครับแปลว่าฟัง read แปลว่าอ่านนะครับ say แปลพูด the dialogue แปลบทสนทนานะครับเพราะฉะนั้นมาฟังบทสนทนาจากต้นฉบับก่อนเลยนะครับเป็นอันดับแรก CD script 10 for students book activity 5 listen read and say the dialogue read Wanita on shopping then take turns talking using the list belowWanita on shopping. Wanita is at a shop. She wants to buy a purse. Can I help you? Yes, please. I'm looking for a purse. What color do you like? Blue, please. Here's a blue one. It's popular now. How much is it? It's 150 baht. Here is 200 baht. Thank you, miss.Here is 50 baht change. A blue blouse. A red umbrella. A green backpack. A yellow hat. A pair of pink shoes. A brown belt. โอเคครับจบเสียงต้นฉบับไปแล้วนะครับคุณครูพี่นันจะมาแปลให้เลยนะลูกนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแปลให้เลยนะครับread ให้อ่านนะครับวนิดาโอนช้อปปิ้งก็คือวนิดากำลังซื้อสินค้าอยู่นะครับวนิดาซื้อสินค้าอยู่นะครับ then นะครับได้แล้วหลังจากนั้นให้ take turn นะครับ take turn ก็คือผลัดกันนะครับนะผลัดกันเปลี่ยนนะครับแสดงตัวละครเป็นเจ้าของร้านและก็เป็นวันนานะครับสลับกันกับเพื่อนในห้องนะครับ using นะครับโดยการใช้ the list below นะครับก็คือคำพูดเหล่านี้นะครับข้างล่างนี้นะครับนั่นก็คือนะครับวนิดานะครับอยู่ในร้านนะครับหล่อนต้องการที่จะซื้อพอสไม่ได้แพมเพิร์สนะครับนะพอสในที่นี้แปลว่ากระเป๋าสตังค์นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูพี่นันก็เลยแถมคำศัพท์มาให้คือ wallet นะครับ wallet นะครับแปลว่ากระเป๋าสตังค์สำหรับผู้ชายนะครับในเมื่อพอสแปลว่ากระเป๋าสตังค์สำหรับผู้หญิงพอสนะครับออกพอสออกพอสนะครับขอโทษนะครับเมื่อกี้คันจมูกไปหน่อยเพราะนั้นมาแปลกันเลยนะครับ shopkeeper แปลว่าเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านพูดขึ้นมาเลยนะครับว่า can I help you นะครับก็มีอะไรให้ฉันช่วยไหมวนิดาก็เลยตอบว่า yes please นะครับใช่ค่ะนะฉันต้องการให้คุณช่วยเหลือนั่นก็คือ I'm looking for a purse ฉันกำลังมองหานะครับนะแปลว่าฉันกำลังมองหากระเป๋าสตังค์สำหรับผู้หญิงสักหนึ่งใบเจ้าของร้านก็เลยบอกว่า what color do you like นะครับ what color ก็คือสีอะไรนะครับ like แปลว่าชอบคุณชอบสีอะไรนะครับเจ้าของร้านพูดโทษทีนะครับคุณครูกาขีดอย่างนี้ไปเลยนะครับทับภาพนิดหนึ่งนะครับไม่ว่ากันนะครับนะต้องการให้รู้ว่าประโยคนี้คำแปลอยู่ตรงไหนวนิดาก็เลยตอบว่านะครับ blue please นั่นก็คือสีน้ำเงินก็ได้ค่ะนะครับ please แปลว่าโปรดแปลว่าแปลว่ากรุณานะครับนะแต่คุณครูแปลภาษาไทยก็ไม่ได้ใส่เข้ามานะครับก็แปลว่าสีน้ำเงินก็ได้ค่ะนะครับเจ้าของร้านนะครับช็อปปิ้งก็พูดต่อว่า here is the blue one the blue one นะครับ one ในที่นี่ไม่ได้แปลว่า1 นะลูกนะจำไว้เลย one ในที่นี่หมายถึงแทนคำว่า purse นะครับ purse นะครับนี่นะ here นี่นี่ is นี่ย่อมาจาก is นะครับไม่ใช่ apostrophe s นะครับแปลว่าคือนี่คือนะครับกระเป๋าสีน้ำเงินนะครับตรงนี้แทนว่า purse แปลว่ากระเป๋าสตังค์นะครับแต่เขาไม่ต้องใช้คำว่า purse ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับนี่คือความสลัดสลวยของภาษาก็เลยใช้คำว่า one จำไว้เลยนะลูกนะไม่ได้แปลว่า1 นะครับนะเป็นคำนามนะครับตัวนี้นะครับนี่คือกระเป๋าสีน้ำเงินนะครับใบสีน้ำเงินครูก็เลยแปลให้มันเข้าใจง่ายก็คือนี่ค่ะสีน้ำเงินนะครับแล้วก็พูดต่อว่า it is popular now popular แปลว่านะครับกำลังนิยมกันเลยนะครับตอนนี้เขานิยมกันมากทีเดียวเลยนะนี่คนขายบอกว่าเชียร์ต่อเลย
วานิดาก็เลยฮามาซิเดตนะครับถามเลยนะครับฮามาซิเดตนะครับประโยคนี้แปลว่าราคาเท่าไหร่จำไว้เลยนะลูกนะไม่ว่าลูกจะซื้ออะไรถามได้เลยนะครับฮามาซิเดตคนขายก็เลยบอกว่า it is 150 บาทราคาเท่าไหร่ครับ150บาทวานิดาก็เลยควักตังค์เลยนะครับซื้อเลยก็เลยบอกว่า here is 200บาทส่งเงินไปให้แล้วก็บอกเลยครับนี่เงิน200บาทนะครับนะคะอะไรนะครับผู้หญิงคนขายนะครับก็ขอบคุณแล้วก็หยิบเงินทอนมาให้นะครับทอนเท่าไหร่ครับทอน50บาทนะครับก็เลยพูดว่านะครับมิสในที่นี้ก็คือแทนชื่อนะครับเพราะยังไม่รู้จักชื่อนะครับว่าวนิดาชื่ออะไรเพราะเป็นลูกค้ามาซื้อของก็เลยบอก thank you miss ก็แปลว่าขอบคุณนะครับมิสในที่นี้คือแทนผู้หญิงโดยทั่วไปนะครับนะ thank you miss ขอบคุณนะครับเจ้าของร้านบอกว่าขอบคุณแล้วก็บอกว่า here is 50 บาท change แปลว่าเงินทอนนะครับนะนี่คือเงินทอนของคุณ50บาทก็แปลว่าจบนะครับบทสนทนาไดอะล็อกนะครับคุณครูแปลให้แล้วทีนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่านะครับนี่นะครับเขาบอกว่าโดยสลับกันนะครับกับเพื่อนนะครับ take turn นะครับก็คือผลัดกันนะครับกับเพื่อนนะครับให้มาคุยบทสนทนานะครับโดยนะครับเปลี่ยนจากซื้อกระเป๋าสตางค์เป็นซื้อ blue blouse blouse แปลว่าเสื้ออย่างนี้นะครับเสื้อสีน้ำเงิน red amber นะครับร่มสีแดง green backpack back แปลว่าหลังนะครับ backpack ก็แปลว่ากระเป๋าที่สะพายหลังสีเขียวyellow hat นะครับหมวกสีเหลืองสีเหลืองเอาหูหายนะครับเนี่ยนะครับหมวกสีเหลืองหรือซื้อ a pair of นะครับ pink shoe นะครับรองเท้าต้องใช้ a pair of นะครับแพร์แปลว่าคู่นะครับนะ a pair of pink shoe ก็รองเท้านะครับคู่สีชมพูนะครับแต่ว่าภาษาไทยเราไม่ต้องใส่คู่นะครับรองเท้าสีชมพูจบเลยไม่ได้ซื้อรองเท้าไม่ขายข้างเดียวแน่นอนนะครับนะแต่ว่าภาษาอังกฤษนี่ต้องใช้ a pair of นะครับภาษาไทยไม่ต้องเขียนนะครับว่ารองเท้าคู่สีชมพูรองเท้าสีชมพูก็เป็นที่เข้าใจนะครับเพราะเราไม่ซื้อข้างเดียวแน่นอนนะครับbrown นะครับ belt แปลว่าเข็มขัดนะครับ brown สีน้ำตาลทีนี้คุณครูก็เลยนะครับสมมติขึ้นมาว่านะครับนักเรียนสนใจที่จะซื้อหมวกนี่คือตัวอย่างบทสนทนาที่คุณครูพี่ดันแต่งขึ้นเองนะครับให้นักเรียนนำไปใช้นะครับสนทนานะครับในห้องเรียนนะครับเป็นตัวอย่างนะครับนะสักหนึ่งตัวอย่างนะครับในการที่จะซื้อโปรแกรมนี้คุณครูเลื่อนซ้ายเลื่อนขวายากนิดหนึ่งนะครับนะเอาเป็นว่าเต็มหน้าจอแล้วนะครับภาพคุณครูจะได้ไม่บังคุณครูมาแปลให้กันนะครับ A ในที่นี้คือแทนคนขายนะครับ B แทนลูกค้านะครับนะคนขายพูดว่า May I help you นะครับแปลมานี่เลยครับมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะเอาเป็นว่าผู้หญิงก็แล้วกันนะครับคนขายนะครับลูกค้าก็เลยว่า I would like to have some hat นะครับ some นะครับเรียนมาแล้วนะครับใช้นำหน้าคำนามที่นับได้และนับไม่ได้นะครับนับได้ก็จริงแต่ว่า some hat ในที่นี้ไม่ใส่ S ก็คือต้องการซื้อใบเดียวนะครับฉันอยากได้หมวกสักใบนะครับพนักงานขายก็เลยว่า what color do you prefer นะครับคุณครูใช้แทนก็ว่า like ก็แปลว่าชอบเหมือนกันนะครับคุณชอบสีอะไรนะครับลูกค้าก็เลยว่า I think yellow is good for me นะครับ think คิดนะครับฉันคิดว่าสีเหลืองนั้นดีสำหรับฉันนะครับคนขายก็เลยว่า here is a yellow hat นะครับคนขายก็เดินไปหยิบหมวกสีเหลืองมาให้เลยแล้วก็ถามต่อว่า do you like it นะครับนี่เลยหมวกสีเหลืองนะครับทั้งรูปทั้งแบบเอามาให้ดูแล้วแล้วก็ถามนะครับว่าแล้วคุณชอบไหมนะสไตล์แบบนี้นะครับไปหยิบมาให้เลยลูกค้าก็เลยว่า okay it looks nice how much is this ก็แปลว่าโอเคเลยครับชอบแล้วนะครับพอเห็นปั๊บชอบเลยนะครับสวยนะครับแล้วราคาเท่าไหร่นะครับนี่คือถ้าผู้หญิงพูดนะพนักงานขายก็เลยว่า100บาท please นะครับก็แปลสั้นๆว่าราคา100บาททีนี้นะครับคุณครูก็เลยแต่งขึ้นมาเองว่านักเรียนนะครับนะนี่คือคนไทยนะครับ Can you make it less ประโยคนี้จำไว้เลยนะครับนะพูดได้หลายอย่างนะครับแต่นี่คุณครูยกมาให้สักตัวอย่างก่อนแปลว่านะครับช่วยลดราคาให้หน่อยได้ไหม
ลดราคาให้หน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะนะครับจำไว้เลยนะครับ Can you make it less นะครับเป็นหนึ่งในสำนวนที่แปลลดราคานะครับมีหลายอย่างนะครับแต่คุณครูไม่เขียนบอกนะครับมันยาวไปคนขายก็อยากขายนะครับนะเราเป็นพนักงานขายอย่าตอบว่าถ้าลดไม่ได้จริงๆก็บอกก็ไปตรงๆนะครับว่าลดไม่ได้แต่นะครับถ้าลดได้ก็บอกไปเลยก็บอกว่า special for you only 90 บาทโอเคนั่นก็แปลว่านะครับเอาโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพิเศษให้คุณก็แล้วกันนะครับ90บาทนะครับขาดตัวจะพูดเป็นภาษาต่อรองซื้อขายกันโอเคนะนี่ให้พิเศษสำหรับคุณเท่านั้นนะ special for you เนี่ยนะพิเศษสำหรับคุณเท่านั้นนะ90บาทขาดตัวนะครับถ้าแปลไปอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่คุณครูแปลมันสวยงามนิดหนึ่งก็พิเศษให้คุณเพียง90บาทนะครับลูกค้าก็โอเค yes here is 100บาทโอเคแล้วก็พร้อมกับควักเงิน100บาทให้นะครับเพราะฉะนั้นคนขายก็เลยบอก thanks ขอบคุณนะครับ here is your 10 baht change นี่คือเงินทอนของคุณ10บาทนะครับลูกค้าก็เลยขอบคุณด้วยเหมือนกันนะครับพร้อมกับหยิบบวกเดินกลับบ้านนะครับอย่าลืมหยิบบวกด้วยนะครับเดี๋ยวซื้อแล้วลืมหยิบสินค้านี่เสร็จเลยนะครับมีบ่อยนะครับนะไปซื้อเพลินนะครับซื้อแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยลืมหยิบของนะครับเอาเป็นว่าจบหน้าที่18เพราะฉะนั้นคุณครูพี่นันก็ต้องขอขอบใจลูกๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมสตรีมสดของคุณครูวันนี้นะครับในช่อง YouTube คุณบัดนี้วันนี้จบแค่นี้ก่อนสวัสดีครับผม alright. Okay.